แม้จะมีการขอโทษขอโพยผ่านอากาศจากอดิสรเพียงเกตไปยังพรรคก้าวไกลว่าด้วยเรื่องปมศึกชิงตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแต่สัญญาณโดยนัยยะถูกส่งผ่านสำเร็จไปแล้วจากที่ประชุมใหญ่141ส.ส.เพื่อไทยว่ายังไงตำแหน่งนี้ต้องเป็นของเพื่อไทยอย่างที่อ้วนภูมิธรรมแกนนำยุทธศาสตร์ทีมเจรจากับก้าวไกลบอกกับที่ประชุมหลังโดนทัวร์ลงจากส.ส.โดยการนำของเพื่อนรักที่เข้าป่ามาด้วยกันอย่างอดิสรเจ้าของประโยคทำนองพระบวชใหม่ยาริเป็นเจ้าอาวาสว่าทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีส.ส.เขตเท่ากัน112จะต่างกันก็ปาร์ตี้ลิสต์10คนควรแบ่ง2ประมุขคือฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีพิธาก้าวไกลและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นของเพื่อไทยบวกด้วยพรรคละ14เก้าอี้รัฐมนตรีแม้จะถือเป็นการพลิกตลบที่3ของภูมิธรรมหลังจากที่เคยแสดงท่าทีเหมือนถอยให้ก้าวไกลจนทั้งโรมและชัยธวัฒน์ออกมาเคลมขอบคุณในจังหวะที่ก้าวไกลเองก็กำลังนัวอยู่กับการกู้ระเบิดกับดักพิธาในการก้าวสู่นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่ถูกต้านจากฝั่งอนุรักษ์นิยมผ่านขุมข่ายอำนาจเก่ารัฐบาลเดิมของลุงตู่ผ่านกลไก250สว.ที่รัฐธรรมนูญ60ออกแบบมาให้สามารถแจมในการโหวตนายกรัฐมนตรีที่แสดงตนอย่างเด่นชัดว่าจะสกัดพิธาก้าวไกลอย่างสุดกำลังอันถือเป็นโจทย์หินที่ยากที่ก้าวไกลพิธาจะหาเสียงให้ได้ถึง376และกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ฝ่ายต่างๆรวมทั้งสองลุงคิดค้นสูตรแพ้แต่กลับมาชนะที่เครื่องมือสำคัญในการแทรกแซงคือเหล่าบรรดานักการเมืองที่ต้องการผลประโยชน์และอำนาจแบบแทงหวยถูกเป็นรัฐบาลมาตลอดซึ่งล้วนเคยมีสายสัมพันธ์กันในครั้งรัฐบาลลุงตู่ก่อนแยกย้ายไปลงเลือกตั้งผ่านพรรคต่างๆรวมถึงเพื่อไทยที่มีผู้คนจากพรรครัฐบาลเดิมอย่างพลังประชารัฐที่เป็นทั้งศิษย์เก่าและคนใหม่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรอย่างสมศักดิ์สุริยะหรือสุชาติที่กระจายผู้คนไปอยู่พรรคต่างๆในขณะที่ตัวเองอยู่เพื่อไทยและอีกหลายๆคนไม่นับรวมผู้กองนัดมืองานของลุงป้อมในพลังประชารัฐที่ถูกมองเป็นมือประสานทุกทิศที่ไม่แปลกว่าเมื่อปัจจัยแห่งโอกาสการก้าวสู่นายกรัฐมนตรีของพิธาถูกทำให้ดูริบหรี่ที่จะฝ่าด่านสว250แม้จะสามารถฝ่าด่านกกต.มาได้จากบรรดาข้อร้องเรียนของเหล่านักร้องปมคุณสมบัติถือหุ้นสื่อไอทีวีหรือปมแก้มาตรา112จะทำให้ฝ่ายนักการเมืองหันมาสนใจในสมการสลับขั้วแบบที่เริ่มมีการนำเสนอทิศทางทำนองหากก้าวไกลหาเสียงไม่ได้376เพื่อเสนอพิธาพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและด้วยเหตุความจำเป็นของทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยที่เอาชัวร์ทั้งจังหวะ1จังหวะ2ในการคุมจังหวะเกมโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องมีประธานสภาเป็นของพรรคทำให้แม้จะมีการเตือนสติให้2พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นตามฉันทามติประชาชนไม่ให้อำนาจเก่ากลับมาก็ยังเกิดอาการแกว่งไกวจากปัจจัยแทรกนักการเมืองที่มองทะลุเกมโอกาสการเป็นรัฐบาลที่ทั้งหมดมาในจังหวะที่ตู่จตุพรที่เจ็บปวดใจจากคนไกลออกมาแฉทิศทางของเกมที่โยงไปยังลุงบางคนที่ไปเปิดบิ๊กดีลกับใครบางคนที่ต้องการกลับบ้านและกับการให้ลุงเข้ามากุมสภาพเพื่อกันทางถอยของน้องเล็กโดยกระบวนการหนึ่งในนั้นหากการคุยก้าวไกลกับเพื่อไทยตำแหน่งประธานสภาจบลงที่ก้าวไกลพรรคลุงคนพี่จะเสนอชื่อสุชาติมาแข่งโดยสุชาติอาจไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกดดันที่แม้จะมีการปฏิเสธขึงขังจากหมอชนน่านที่ยกเทียบหากเป็นตนถูกเสนอจากพรรคอื่นจะถอนตัวแต่ก็ยังไม่มีท่าทีใดออกมาจากสุชาติในเรื่องนี้ในขณะที่สภาพการระหว่างการไปอังกฤษของลุงป้อมที่ประเทศไทยก็มีการกระเพื่อมแรงของเพื่อไทยที่เรียงแถวออกมาขึงขังกับพรรคเด็กโดยส.ส.รุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นอดิสรหรือร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่ย้ำถึงมติเสียงส่วนใหญ่ของส.ส. 141เสียงและคนในพรรคยืนยันประธานสภาต้องเพื่อไทย